อ้ายห้องบ่เก่งเด้อเพลงอินดีเพราะใจของอ้ายคนนี้เคมีมันเป็นหมอลำสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บรรยากาศท้องทุ่งนะครับอยู่ที่สถานที่ที่มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงอ้ายมันหมอลำนะครับนี่แหละครับคือที่มาที่ไปคำว่าหมอลำเกิดจากตรงไหนก็เกิดจากที่แบบนี้แหละครับท้องทุ่งชีวิตของมนแคนนะครับก็เกิดและเติบใหญ่มาจากท้องทุ่งเช่นกันนะครับร้อยล้านง่ายจังหวะรอกรอกใช้คำแรงแรงผู้สาวชอบใจดัดเสียงพยัญชนะไทยจักไผ่พาชัยจนเกลอการสู้กันหรือว่าการถกเถียงกันในเรื่องของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับค่านิยมหรือรสนิยมเนี่ยเป็นเรื่องยากเสมอแล้วก็หาจุดจบไม่ได้มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งทำให้เกิดเพลงลักษณะที่อธิบายตัวตนผ่านบทเพลงถึงความชอบของตัวเองในยุคสมัยนี้อย่างมามองในเรื่องของความเป็นเพลงเนี่ยยุคนี้อาจจะมองว่าในแนวของลูกทุ่งเนี่ยที่ใครๆมักจะพูดติดปากว่าลูกทุ่งแท้ๆเนี่ยมันหายไปแล้วหรือบางคนก็ใช้คำแรงเพียงขนาดว่ามันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมันน่าจะมีเพลงสักเพลงหนึ่งที่ไม่เกี่ยวหรอกไม่ได้เขียนกับใครด้วยแต่อยากบอกตัวตนว่าใครจะชอบอย่างไรไม่รู้แต่สำหรับอ้ายเนี่ยมักหมอลำเหตุนำบ่เป็นเด้อเรียกเธอว่าเชอว่าติเสียงทอเป็นชอทุกทีมันเป็นอะไรชินทิ้งหูหลายเด้อภาษาพ่อคุณกำลังสิมุนเพราะวัยรุ่นเตินนมรถแห่แอบจนปากเจอผู้สาวยังเหินน้ำพันหลายหลายเรื่องเล่าของเพลงนี้นะครับบอกถึงตัวตนของการเป็นมอลำนะครับเป็นลูกทุ่งอีหลีคนเบิ่งของลูกทุ่งความจริงของเพลงกับฟังได้ทุกเพลงนะครับแต่ว่าที่อยู่ในใจอีหลีก็คือเพลงลูกทุ่งหมอลำอยากจะนำเสนอภาพมากกว่าภาพวิถีชีวิตของคนที่ยังเป็นอยู่แบบบ้านๆไม่ว่ายุคสมัยจะหมุนกงล้อไปเร็วแค่ไหนก็ตามเนี่ยยังมีคนไทยเราอีกส่วนใหญ่เลยยังชอบที่จะอยู่แบบบ้านๆสมัครใจที่จะฟังเพลงแบบนี้สมัครใจที่จะทำอาชีพแบบนี้ก็เลยให้เพลงนี้เป็นตัวแทนบอกเล่าให้สังคมได้รับรู้ว่าบางทีก็ยังมีคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยยังคงที่จะยืนหยัดว่ายังชอบแบบนี้อยู่รักแบบนี้อยู่ซึ่งในเรื่องนี่ครับชีวิตของดำนี่ก็คือสิอยู่กับไฮกับหน้านะครับการอยู่วิถีชีวิตแบบบ้านๆคือเป็นเสาไฮเสาหน้านะครับหากินเสากินคำอีกอย่างนึงครับในเนื้อเรื่องนี่คือยังมีความเป็นหมอลำตำความจริงนี่คือผมเป็นคนมักหมอลำนะครับหาเสากินคำนี่คือจังเอาเนื้อเรื่องคือจังเอาวิถีชีวิตของผมอีหลีเนี่ยครับมาเล่าเรื่องให้พี่น้องเขาได้ฟังกันได้เบิ่งกันเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฟังเพลงไอ้มันหมอลำนอกจากจะได้ฟังเนื้อหาเรื่องราวของเพลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทีมงานอยากให้เห็นก็คือวิถีชีวิตแบบบ้านๆเราจะพยายามเอาภาพเหล่านั้นมาให้คนดูได้มีความสุขอีกแบบนึงกับรสชาติของเพลงนี้นะครับตั้งใจไว้อย่างนั้นผู้บ่าวสายดงก็คงสำนีร้องเพลงลูกทุ่งจังสีถึงสิบ่จวดสาใจไผว่าเฉยเฉยสิยอมเฉยเฉยบ่แลน้ำไผเต้นนานผู้เดียวก็ได้สิเฮ็ดจังใดอ้ายมันหมอลำเราลงทุนเดินทางไปถึงทุ่งนาเรียบเขามโนรมจังหวัดมุกดาหารพื้นที่แถวนั้นนะครับใกล้ๆกับภูมโนรมจะมีท้องไร่ท้องนาที่ไปยืนอยู่มุมไหนก็เห็นภูเขาเราลงทุนไปถึงตรงนั้นก็จะเอาภาพที่สวยและก็เป็นความเป็นบ้านๆมาฝากให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพี่น้องติดตามรับชม MV ของงานเพลงอ้ายมันหมอลำครับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจกันครับติดตามชมได้ทั้งช่อง Grammy Go Official ครับไปเป็นกำลังใจกันได้หลายเด้อ